ตัวเดียวกับเมื่อวานนี่แหละทุกคนแต่วันนี้เป็นวันคริสต์มาสมันก็ต้องสีแดงถูกปะมันก็ต้องสีแดงรู้สึกดีกับชุดแบบนี้พี่ว่าน่ารักปะสวยไหมน่ารักสวยน่ารักอ่ะคืออะไรน่ารักค่ะน่ารักครับเออหนูก็ต้องขอแบบกิมมิกกิมใจหน่อยนึงมาพี่มาเมื่อกี้เขากับหนูสายไปหน่อยทุกคนขออภัยมาแล้วจ้ะผมดูนี่เอาไอ้นี่แป้งเย็นยกโคนไว้ยกชายยกปลายด้วยสอบแห้งสอบแห้งลุงแอดขาขยับจอเข้ามาใกล้ๆอีกหน่อยอยากอ่านคอมเมนต์อีกนิดนึงเข้ามาเฮ้ยโอ้ใกล้เกินอ่ะถอยหลังไปหน่อยแล้วก็บิดไปทางนี้โอเคบิดไปทางนี้หน่อยโอเคโอเคได้ได้แล้วเออก็หมุนอันนี้เอาเลยสิคะเออเลิศมันเห็นได้แค่อย่างเดียวนะดูไปเรื่อยๆภาพรวมภาพใจเอาไข่ต้มน้ำพริกผักดองลุงมากินด้วยกันไหมของปวดเลยแล้วทุกคนเอ้ยของมักของมักของมักไม่โอเคเป็นน้ำพริกแมงดาอร่อยแต่มันมีกลิ่นแมงดาไม่ชอบกินได้ไหมไม่ชอบมีคนถามว่ากินแล้วก็อร่อยไปหมดมีอะไรไม่อร่อยไหมมีแมงดาไม่ชอบคนไม่กินแมงดาไหมน้ำพริกนะคะมาเด้อสวัสดีค่ะทุกคนมอร์นิ่งนี่ค่ะมาเฮ้ยมันหมุนว่ะน่าอร่อยมาค่ะเมื่อคืนนี่ลอยหัวตอนส้มกินเนี่ยเทจนหมดเกลี้ยงหม้อไม่เหลือทักอย่างไม่ได้ว่าเททิ้งนะกินทั้งแกงส้มทั้งอันนี้อันนี้นี่แมงดาเดี๋ยวอย่าลืมบอกเลยกินไปแล้วแป๊กจะอร่อยจังได้มาจากไหนอร่อยของพี่ได้เหรอแพนด้าจ้ะแล้วก็บ้านนี้เอามาให้บ้านไหนเนี่ยไอ้แม่ลูกอ่อนเนี่ยเขาพี่สาวตำมาให้มันแบ่งมาให้อยู่วานเนี่ยมาจากไหนพรหวานเนื้อสุขสันต์วันคริสต์มาสจ้ะยิ้มห้าวหรือมาค่ะทุกคนโอ้ยมันหมุนว่ะเดี๋ยวได้ปล่อยน้อยเองเบี้ยวอร่อยกินง่ายๆอย่างนี้นะซอบหม้อปลาก็อยากกินนะคะทุกคนต้มผักต้มอะไรหรือตู้เย็นไปเดี๋ยวเกลือนิดหน่อยปลาส้มเอาไว้นึ่งชอบกินทอดนี่แหละมันทอดยากต้องใส่แป้งก็ใส่ไต้องเอาจุ่มแป้งหนาๆอย่างนั้นนะทอดอันนี้จะเป็นยังไงน้องไม่เคยกินไข่หัวไชโป้อะผักกินแกงจืดหัวไชโป้บีบมะนาวโรยซอยหอมต้มๆก็ที่โครงหมูซะด้วยนะสับหรือที่โครงหมูอะไรเงี้ยหมูสับไม่ค่อยดีอะหมูสับไอเนี้ยหมูปลาช่อที่โครงหมูอร่อยตักข้าวร้องแต่ลงเลยมาค่ะมาเลยมาเลยมาเลยพี่ปุ๊กเก้ชัยเท้าอันนั้นมา
งับเป็นหรอดูใบกล้วยแล้วจะฟินหรอเมนูแบบเนี้ยเมอร์รี่คริสต์มาสเผ็ดเหมือนกันนะเนี่ยปวดท้องถูกปวดท้องเลยอ่ะที่ปามเข้ามานุ่มนะโคบินสันมาทำอะไรพากันมาเที่ยวแล้วเขาโหให้พ่อปัญหาแล้วพ่อว่าพ่อเหนื่อยเดินไม่ไหวพวกไอ้ปอมาใช่ไหมมาเถอะต้องมาด้วยต้องมาเลยว่าลูกอยู่โรงพยาบาลนะเอาเหรอปกป้องอยู่โรงพยาบาลราชธานีนะเอาใครเห็นแบบว่ามาบ้านริมน้ำกันมาเด็กแต่ไม่ได้เห็นว่าป่วย Hey beautiful sister love you I love you more Merry Christmas Bella Hello ค่ะเดี๋ยวขอคุยสายกับปู่นะใครใส่ป่าเนาะเดี๋ยวพาไปไหมปู่เอารถเข็นไปเดี๋ยวเล็กเข็นให้อาอยากไปห้างพอดีแต่คนเยอะแน่หลานอยากเจอปู่แต่เขาอยากไปเจอที่ห้างอยากเที่ยวห้างถ้ามาบ้านนี้ไม่ได้มีทางออกไปห้างรู้เลยเขาคงตกลงกันไปแล้ว Merry Christmas to you and your family you too ตานเอ้ยแต่นี่ตาแดงไงถ้าเป็นปลาร้าจะคือกว่านี้เดี๋ยวนะมันหมุนบางทีตกใจนะมือหน้าก็ไปเห็นหน้าตัวเองกำลังแบบอะไรวะตักข้าวเต็มถ้วยเผลอแป๊บเดียวเหลืออยู่ครึ่งนึงแล้วเหมือนยังเพิ่งเริ่มกินเองอะงงมากวันนี้อากาศเย็นสบายใช่ค่ะพี่เล็กเกิดแล้วไม่ได้อาบน้ำช่างเขาทำไฟทำบ้านอยู่ที่มันไอ้นี่มันมีตอนตัดไฟแล้วบ้านก็น่ะกำลังจะอาบน้ำนั่งรออยู่พักนึงกำลังจะใส่เสื้อผ้าน่ะไฟมาน้ำมาก็เลยได้อาบน้ำลงมาเนี่ยเอาแป้งเย็นแป้งเย็นมันจะมีประจุมีความหนืดกว่าใกล้เคียงกับแป้งยกโคนของช่างทำผมเอาโรยหัวทั้งหัวเลยค่ะผมตอนนี้ฟูฟ่องละอองซิ่วไม่มีน้ำหนักนะคะสวัสดีพี่อ้อมจันสวัสดีพี่หมีมอร์นิ่งค่ะพี่นกตัวหนังสือมันเล็กจังเลยว่ะไฟไอโฟนเนี่ยอกหวานว่ะประสบต้องปลาน่ะเอาเนี้ยอ่ะจะหัวใช้โป้มันบีบให้ยังไงวะมันต้องปลาประเดี๋ยวมันคือยำผักเสี้ยนปูให้พาไปเปล่าเดี๋ยวรถเข็นไปเดี๋ยวเข็นให้แต่งตัวสวยอยากไปห้างทีมงานทำงานไม่ทันมันไล่เย็นดูนะแต่จ้อยไม่อยากไปไหนอยากเฝ้าน้ำตกอยากเฝ้าช่างรู้เลยเมื่อยขึ้นอยากเดินห้างแต่หลานคงอยากเที่ยวห้างเนาะธรรมดาเด็กอ่ะมาที่ไรก็มาอยู่แต่บ้านนี้มาเด็กพอหยุดพ่อเขาหยุดหน่อยเดียว
หมายถึงว่าพี่ต้นสันอะหยุดหน่อยนึงเขาบอกก็กินเหล้าที่บ้านแห่งใดแห่งหนึ่งเท่านั้นหรือไม่ก็แคมปิ้งกับเพื่อนเด็กๆ เขาก็แฮปปี้แต่ว่าห้างอะไรเงี้ยก็นานกว่าจะได้ไปรู้นี่เข้าใจอยู่พอที่บ้านอ้วนก็ไม่ชอบเที่ยวห้างทีนี้เด็กมันก็เซ็งไงรู้ว่าถ้ามาบ้านอเล็กแม่งไม่พาเที่ยวแน่นอนมีแต่ของกินอะไรประมาณนี้ใช่เลยแต่ตาจ้อยรอบนี้ติดบ้านแบบไม่ยอมไปไหนถ้าไม่ปีใหม่ยังไงไม่ยอมไปไหนหรอกนะแต่บันอ้วนว่าจะไม่ไปนะคะบันอ้วนกับลุงแอร์จะไม่ไปต่างจังหวัดในช่วงหยุดยาวนี้ถ้าไปอาจจะฟิลเที่ยวแล้วก็มานอนบ้านประมาณนั้นไม่มีนะจะมาแบบว่าคืนข้ามปีจุดพลุปุ้งปุ้งปุ้งแฮปปี้นิวเยียร์นะจ๊ะไม่มีสามทุ่มนอนปูดปูดไปแล้วหัวหนูเข้าใจอยู่พอเราอายุมากขึ้นมันไม่ขนาดนั้นไงแต่ใดๆถ้าเราแบบจะเอาอะไรลุงก็คือตามใจแต่ว่าวิถีชีวิตของเราอ่ะอายุมากขึ้นมันไม่ได้หวือหวาวื้อวือเหมือนตอนเราเป็นเด็กน้อยเธอฉันขออนุญาตเด้อฉันมาไวแล้วมาฉันกะว่าจะอีกจานนึงนะเพื่อที่จะกินปลาส้มนี่คือปลาส้มในตำนานปลาส้มอุบลเดี๋ยวดูบอกจะเอาไปนึ่งบอกว่าโอ้เสียดายแกบอกทอดยากบอกก็ต้องชุบแป้งหนาๆเอาเนาะอิ่มนะเรียกว่ามะขามอร่อยมากพี่หมีได้ไปไหนไหมจ๊ะปีใหม่นี้ถ้าบันอ้วนไม่ไปไหนนะก็ถ้าไม่ทำอะไรหรือไม่ได้ไปที่ไหนเป็นพิเศษก็จะไปหาแม่ต่อยไปอยู่กับแม่ต่อยไปอยู่ที่ร้านแล้วเดี๋ยวหลังปีใหม่เราค่อยตะเวนเที่ยวถ้าญาติคิดถึงจะเที่ยวตามบ้านญาติไปเลยกาวรูดไปเลยญาติยุทยาอ้าวยุทยาไม่ได้มีแค่บางปะอินบ้านพี่ชายนะนู่นทางโคจนะทางฝั่งยุทยาก็มีญาติยุทยาญาติชัยนาทญาติที่อยู่ที่ไหนแล้วแต่อย่าไปเยี่ยมเทศกาลบ่ไหวไหมคนหลายโพดรถเยอะช่วงปีใหม่เออถ้าหนูไม่ได้ไปไหนนะมานั่งเล่นแช่กันไปทั้งวันเลยมาเฝ้าร้านกันจะมีลูกค้ามาบ อยากเอาผ้าไปเติมจังเลยทุกคนเกรงใจลูกน้องจังลูกน้องทำงานไม่ทันอยู่ไม่ทำไงดีอ่ะผ้าที่ร้านอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะคุยกับเขาก่อนพี่ต่อยแกก็ไม่รู้จะไปไหนไงหมายถึงว่าญาติหลักๆพี่ต่อยอ่ะคือพ่อต้องเป็นพ่อกับแม่ถูกไหมแต่พ่อกับแม่เขาเสียหมดแล้วไงอยู่แต่ลูกพี่ลูกน้องญาติแบบไม่ได้ครอสมากอะไรเงี้ยแกก็อยู่เถอะว่าหากินหาเงินเถอะว่าอะไรเงี้ยขายก๋วยเตี๋ยวดีกว่าอะไรเงี้ยบ้านพี่พรก็ไม่ได้ไปพี่พรก็คือแฟนไอ้แป๊บก็นอนอยู่บ้านส่วนจูนไม่รู้ยังไม่ได้คุยกันตอนนี้จูนอยู่ญี่ปุ่นแกก็เลยตัดสินใจว่าไม่ไปไหนเอาขายของดีกว่าเอาตังค์ไอ้ออมลูกจ้างก็ไม่ได้ไปไหนว่าเพราะว่าบ้านอ้วนก็เกิดมาไอ้นี่อีกบ้านอ้วนเนี่ยเดี๋ยวทำบ้านทำอะไรด้วยขี้เกียจขับรถเพียเดี๋ยวพ
เลยเทศกาลนะขับรถโล่งๆเดี๋ยวไปค่ะตอนนั้นแหละค่ะสนุกอร่อยไม่มีพริกเฉยๆนั่นแหละแต่ว่าปวดท้องอยู่เป็นเมนแหละมาเช้านี้เลยเราเอ๊ะประจำเดือนเราไม่เคยขาดนะอะไรเงี้ยอยู่ว่าเป็นจิ๋วจะไม่เป็นเมนหรอกอะไรเงี้ยสาธุพี่หมีขายดียังไงก็ได้เงินไม่เยอะงะมากไงพี่ต่อยอะแต่แกก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วแกไม่มีหนี้บ้านเราดีครอบครัวเขาไม่มีหนี้แบบว่าเป็นหนี้อะไรเลยอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าบ้านรถอะไรก็ไม่มีหนี้มีสินเนาะเขาก็ทำแบบพอเพียงพออยู่พอกินอะไรเงี้ยพาดูน้ำตกอะยังไม่ได้นี่เลยระบบน้ำอยู่เลยที่รักเดี๋ยวพาดูค่ะที่รักคุยเล่นกันก่อนมาวันหยุดสบายสบายอิ่มนะเนี่ยเบิ้ลไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวค่อยขยับกินเพิ่มอ่ะยายดมนี่ทำแต่ของอร่อยให้กินเนาะแต่น้ำพริกไม่ค่อยเข้ากันอยากได้ปลาเมื่อกี้อร่อยมากเลยอ่ะแมงดาแต่กลิ่นแมงดาแรงไม่ชอบอันนี้น้ำพริกอะไรก็ไม่รู้ออกหวานไปนิดนึงก็จะเป็นมันไม่เข้ากับผักเสี้ยนกับอันนี้อันนี้ต้องกินกับกากหมูอะไรเงี้ยไข่เจียวมาดิก๋วยเตี๋ยวแม่ต๋อยอยู่ดอนเมืองสมภา12เสิร์ช Google ได้เลยเพราะเขาปักหมุด Google ไว้แล้วเขาปักหมุดเป็นเรื่องเป็นราวเลยก๋วยเตี๋ยวหมูแม่ต๋อยวิทวิวอ่ะเขาปักหมุดไว้ใน Google เลยแค่เสิร์ชว่าแม่ต๋อยก๋วยเตี๋ยวแม่ต๋อยวิทวิวใช้เสียงพิมพ์ไปใน Google ได้เลยมันขึ้นโลเคชั่นมาเลยก็กดมาเลยแมนผักเสี้ยนต้องปลาท่าคือไม่ก็น้ำพริกกะปิก็เข้านะผักเสี้ยนอ่ะสำหรับเจ้นะแต่น้ำพริกตาแดงไม่เข้าไม่อินเจ้ไม่ได้แบบว่าโอ๊ยทุกอย่างแล้วแต่คนอีกเนาะเหมือนกันอิ่มแต่อยากกินอีกชื่อสวยบ่เอาไงดีวะเดี๋ยวจะคาใจเนาะอีกนิดนึงดีกว่าเนาะอีกนิดนึงบ่อันนี้ซื้อจากสี่มุมเมืองเนี่ยเอาปลาสะบะมาหักคอเนี่ยแต่อร่อยยุ่เนื้อมันอะน้ำพริกกะปิหน่อไม้อย่างพี่บุเก้เนี่ยใครเป็นคนทำข้าวแม่หรือว่าออกไปซื้ออะคะมีคนแบบขี้เดียดเลยนะเวลาเรากินอย่างเงี้ยเข้ามาเม้นไม่เข้าใจว่ามาดูทำหาอะไรวะดูให้ตัวเองขี้เดียดอย่างเงี้ยแล้วก็เม้นจริงๆขอโทษจริงทำไมคนอย่างนี้มันเยอะมากเลยวะเดี๋ยวนี้จริงเขาเป็นอะไรกันเธอคือคักใช่ปะนี่แกล้งหันหลังให้ดูก่อนเด้อขอหน่อยนึงแล้วกันเด้อถ้ามีคนคุยด้วยเม้นคุยไปเรื่อยๆอย่างนั้นมันเพลินไงแต่ถ้ากินอักอักอักเลยพอเลิกแต่ถ้าว่ากินไปคุยไปมีคนเมามอยหอยกลับไปกินได้เนี่ยเดี๋ยวหันด้านนี้ก่อนน่าสนใจมากอย่างเงี้ยน่ารังเกียจจริงแหละแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้คือในบ้านส่วนตัวแต่ก่อนเปิดมือหุ้นคืออะไรแต่ก่อนช้อนกลางไม่มีด้วยซ้ำนะสมัยโบราณตั้งแต่เด็กอะที่บ้านเราบ้านนอกไงแต่ละคนมันโตมาไม่เหมือนกันอุ้ยอ่านไม่ทันนะพี่ปุ๊กเก้มันพอเนี่ยคนเราไม่มีใครเพอร์เฟกต์หรอกแหมด้านมืดด้านสว่างก็มีอยู่หรอกบางทีเราก็ธรรมดาเรามาเปิดสาธารณะนะบางคนเขาก็อยากเตือนบางคนเขาก็แค่อยากเสือกเข้าใจเขาอยู่ด่ามาก็ประจานแล้วถ้าดูแล้วไม่มีความสุขอ่ะฝืนดูอยู่ทำไมเขาบอก
ว่าไอ้นี้นั่นแหละคนที่เขาโอ้ยชอบจังเลยทุกคนข้าวที่อยู่ในท้องของปลาส้มอุบลคือข้าวเหนียวค่ะมันหนึบมันฟิลแบบเหมือนเรากินไส้กรอกอีสานน่ะนี่แล้วเนี่ยกินอย่างนี้เลยสมัยเด็กน้อยอ่ะเนี่ยน้ำหนักขึ้นมากๆเลยตอนปิดเทอมช่วงป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ประถมอ่ะเป็นช่วงที่อ้วนเร็วอ้วนขึ้นไม่มีขนมกินก็กินข้าวในหม้อนี่แหละพวกกับข้าวเมนูสไตล์อย่างนี้ใช่ไหมล่ะเงินแต่ละบาทบางทีมันหายากไงตอนเด็กน้อยอ่ะมันไม่ได้ฟุ้งเฟ้อของเล่นของอะไรก็บ่มีหรอกถ้าเทียบกับบ้านใกล้ๆกันอ่ะนะบ้านอ้วนก็ถือว่าด้อยกว่าคนอื่นเขาหน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้แย่เพราะไปทางบ้านยายคุณภาพชีวิตก็ไม่ได้ก็ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็ยังมีคนที่เขาแย่กว่าเราอะไรเงี้ยทีนี้วิถีชีวิตเราก็เลยชินกับอะไรแบบนี้ใช่ไหมอยู่กับข้าวสวยข้าวสุกปลาร้าในไหในหงเอามาตำนิดตำหน่อยเป็นกับข้าวทีนี้กินข้าวเป็นหม้อเลยครับกับข้าวง่ายๆเป็นคนกินแบบบ้านๆซึ่งวิถีชีวิตคนไทยส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครเพียงแต่วิถีมันเป็นอย่างนี้ใครโตมาแบบเรามั่งเราเล่าเรารู้สึกว่าเออกูแหละกูด้วยให้พิมพ์ว่าก็อย่างเงี้ยให้พิมพ์ว่าด้วยเนาะมันแบบสบายใจเพียงแต่ว่าบางคนสายขนมบางคนสายแซ่บบางคนสายแบบว่าเป็นเนื้อเป็นหนังกินหมูกินไก่ทอดเท่านั้นอะไรเงี้ยมันก็แต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างเราสายปลาร้าสายปลาส้มปลาจ่อมปลาแจ่วอะไรเงี้ยเออเมนูแซ่บๆมีเผ็ดมีลาบมีอะไรอย่างเงี้ยอืมเพื่อนบางคนก็เบเกอรี่เพื่อนบางคนก็เบเกอรี่เพื่อนบางคนก็ขนมไทยๆชอบอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปซื้อถังแล้วเออเนี่ยเอาถังนี้ออกไปเลยมันวางได้ใหญ่สุดแค่ไหนอะดูให้หนูหน่อยเออวางความสูงไปเดี๋ยวไปซื้อเนี่ยตอนนี้เลยเออเอาใหญ่แบบจุแม่งสองเท่าเลยมันพอใช้ที่บ้านใช้น้ำเดือนหนึ่ง500อ่ะ500อ่ะพ่อกับแม่บ้านรดน้ำต้นไม้คือตอนใหม่ก่อนหน่อยเราอยู่กรมชลประทานใช้น้ำไม่เสียตังค์ใช้น้ำจากกรมชลเลยไงต่อลงมาที่บ้านพักคนงานยายดงเขาก็ติดเล่นน้ำปีอยากไปทั้งวันนุ่งกระจมอกเดินอยู่รอบบ้านทั้งวันเออเดี๋ยวไปเปลี่ยนถังวันนี้เลยเนี่ยเปลี่ยนยากกว่าไม่รู้พี่เออเดี๋ยววิ่งมาซื้อถังเลยดีกว่าวะตอนนี้พยายามหาอะไรที่ลงตัวสำหรับบ้านมีแรงทำอะเนาะบ้านจะได้เป็นที่ที่แบบเซฟโซนอะไรที่มันไม่ลงตัวไม่เสถียรก็จัดให้มันเสถียรเลยไม่แน่นะต่อไปอาจจะติดโซลาร์เซลล์กลางวันแล้วเนี่ยอยู่กลางวันเยอะแล้วเนี่ยดีไหมเพื่อนๆว่าแต่ว่าเห็นเขาว่าเป็นแสนนะติดโซลาร์เซลล์อะมันคุ้มไหมวะค่าไฟ5,000ประมาณนั้นบ้านอ้วนตอนเนี้ยแต่ปุ๋ยทั้งวันใช่ไหมเดี๋ยวดงเขาอยู่ต้นไม้ทั้งวันรดน้ำทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแต่เป็นความสุขเขาไงมันเป็นอะไรที่เราดูแลได้เป็นอะไรที่เราจ่ายได้คุณภาพชีวิตอย่างเงี้ยเราก็จะดูคุณภาพชีวิตของครอบครัวเราก่อนเนี่ยเจ๊ว่าเจ๊จะไปเพิ่มถังให้มันใหญ่เลยอ่ะคือมันมีโมเมนต์น้ำหมดอ่ะแกพอมาทำน้ำตกแล้วก็ต้นไม้เยอะขึ้นอ่ะเช้ามาพ่อกับแม่สายยางคนละอันแกคนละปักแล้วเขารดน้ำต้นไม้กันแล้วถังเฮิบเฮิบเฮิบสั่นค่าไฟก็ขึ้นมณพรทุกวันนี้ที่ขยันเพราะอะไรอยากให้รองรับคุณภาพชีวิตโดยไม่ต้องแบบว่าลำบากไม่อยากเผลอได้เป็นหนี้แล้วโอ้ยเธอเอ้ยฉันไม่อยากเล่าชีวิตฉันนะความรู้สึกส่วนตัวนะคนมองอาจจะมองไงไม่รู้แต่เรารู้สึกบัดซบมากเลยตอนเราเป็นหนี้หนี้ในระบบก็ไม่ว่าถ้าหนี้นอกระบบอ่ะมันกดดันมันเสียใจมันหดหู่มันท้อแท้ทำงานด้วยแรงกดดันที่เป็นหนี้เนี่ยมันทุกข์ท้อจริงๆมันเสียใจพูดแล้วเสียงสั่นเลย แม่ง
คือทุกวันนี้ต้องขอบคุณหนี้สินต้องขอบคุณความยากลำบากสมัยก่อนที่ทำให้เราไม่เผลอทำตัวแบบสุรุ่ยสุร่ายเลยจริงเหรอพี่ติ๊กไปไหนหรือเปล่าเนี่ยทำไมไปไหนแวะไปอุ่นไม่ก็ตัวแม่ต่อยสักถ้วยสองถ้วยเด้อแม่ต่อยไม่หยุดปีใหม่มันหดหูพี่ปุ๊กแก่หนูสมัยก่อนอ่ะหนูหดหูแต่ตอนมหาลัยปี3ก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าเราไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยแต่ตั้งแต่ปี3มหาลัยจนกระทั่งเรียนจบใหม่ๆอ่ะในช่วงประมาณ 3-4 ปีแรกอ่ะเป็นรอยต่อที่เริ่มเจอลุงแอดด้วยเป็นช่วงที่ไม่โอเคเลยกับชีวิตแล้วก็การใช้จ่ายสมัยก่อนนะพอถึงวันนี้แล้วมองย้อนกลับไปขอบคุณเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยนะทำให้เรารู้สึกว่ากูไม่กลัวอะไรอีกแล้วกูเดินหน้าทำมาหากินไม่ได้กลัวการที่จะเรียนรู้อะไรใหม่ๆสำหรับการเป็นอาชีพอะแต่กลัวการเป็นหนี้มากกว่าไม่โอเคเลยมีประสบการณ์แย่ๆหลากหลายที่เราไม่ค่อยได้ก็มีอะไรเงี้ยเราเป็นคนสาธารณะนะแต่เราไม่ได้เล่าได้ทั้งหมดอะบางเรื่องก็ไม่เหมาะเล่าสาธารณะขอให้รู้เลยว่าคนนี้เนี่ยจะร้องไห้อะกูกินข้าวจะร้องไห้คือนี่คือไดฟ์หรือแรงขับเคลื่อนที่ทำให้เราแบบมีเงินมีทองมีคุณภาพชีวิตวันนี้เนี่ยเพราะว่าตอนนั้นมันแย่มากเลยมันแย่มากมันเป็นความรู้สึกของเราเปลี่ยนเรื่องคุยยังไงดีวะมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นนี่อย่างเงี้ยแต่มันมีเรื่องบางอย่างที่ไม่โอเคหลายๆเรื่องที่แบบว่าเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายหดหูมากจนทุกวันนี้ก็คือขยันมากๆนะคะขยันเปลี่ยนเรื่องคุยยังไงดีอ่ะก็เป็นว่าไม่เป็นหนี้แล้วตอนเนี้ยทุกอย่างโอเคไม่เป็นหนี้แล้วไม่เป็นหนี้แล้วซื้อรถซื้อบ้านเงินสดมีเงินพอแล้วค่อยซื้อของประมาณนั้นชีวิตดีแล้วผ่านเรื่องราวมาเยอะมากกว่าจะสนใจคำพูดคนที่เขาดูถูกเรากินไม่ลงแล้วค่ะทุกคนอิ่มแม่งเลยจบพูดเรื่องนี้ไม่ได้เลยหวานอ้วนอ่ะแบบไปล้างจานล้างมือกันเด้อไปซื้อถังไปซื้อถังเดี๋ยวเปลี่ยนเอาถังใหญ่โอ้ยน้ำเบาเหรอเขาปิดน้ำเหรออุ้ยเดี๋ยวรีบไปนี่ก่อนโอ้ถังน้ำหมดสวัสดีจ้าเดี๋ยวไปซื้อถังก่อนจะได้สแปร์น้ำเยอะของขวัญคริสต์มาสไม่พอกันไหมทุกคนแอบเพื่อนบ้านนะเก็บก่อน
ยังมีกลิ่นอยู่อ่ะต้องใช้ยาไอ้นี่อะไรวะอะไรวะแป้งสีฟันยาสีฟันพ่อไม่ยอมไปไหนลุงแอ๊ดไปซื้อถังกันเถอะปะอ้าวพ่อปิดเพลงก่อนได้ไหมอ่ะปิดเพลงให้หนูหน่อยได้ไหมชุดงานอเมริกาไปซื้อถังช่างอยู่รอบบ้านเอาใส่เอาใหญ่สุดเท่าที่ทำได้เนาะต้องอาบหรอกคนเรามนุษย์ไม่จำเป็นต้องอาบทุกวันไปเปลี่ยนสภาพแล้วไปกันก็ไปซื้อถังไปด้วยถ้าพ่อไม่ไปก็ไปกับเราแค่เราแหละพี่ไปวัดความสูงมาไปวัดความสูงว่าสูงสุดได้แค่ไหนจะวิ่งไปซื้อถังเปลี่ยนเอาถังนี้ออกเอาถังใหญ่เข้าย้ายรถน้ำเยอะเกินดูคุณนายจูนฟูจิซังกินยาซะก่อนเด้อไม่ต้องออกขอบคุณพี่ก้าวค่ะที่รักเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็มาหาหนูนะไปแล้วนะหนูเผื่อธุระอย่างอื่นด้วยวันเนี้ยจะอาบอ่ะเหรอเออที่มันกว้างดีหนูเห็นด้วยแล้วพ่อเนาะถังอาบมันมีถังเข้ามุมเดี๋ยวหนูจัดการไว้ห้องครัวฝรั่งอะไรถังตักน้ำอาบคนละประเด็นถังถังตักน้ำอาบเวลาน้ำไม่ไหลไงสวัสดีค่ะอยู่บนบ้านจะเอาอะไรจ๊ะอ๋อเขาเชฟบอกให้ไปวัดแทงน้ำเมื่อกี้ใช่ความสูงของไอ้2เมตรได้ครับ2เมตรกว่านิดก็ยังได้ฐานกว้างเมตร30เดี๋ยววิ่งไปเอาเลยน่าจะประมาณ 2,000 ลิตรได้ 2,000 ลิตรเนาะเดี๋ยวดิวเขาใช้น้ำเก่งบ้านเนี้ยเขาอยู่กรมชลประทานใช้น้ำฟรีทีนี้ใช้น้ำกันอย่าเพิ่งให้แกะแพทเทิร์นชุดนี้เลยซื้อชุดนี้ให้หมดก่อนของเพิ่งเข้าขายก่อนไม่แต่งหน้าไม่อะไรก่อนเนี้ยเดี๋ยวก่อนเมอร์รี่คริสต์มาสแบบเบลโอ้ไอ้เอ็ก
อุ้ยกดรูหัวใจให้หน่อยจ๋าน้ำดินลมไหลเช้าอืมเปิดแรงบ่มไว้จ้ะพ่อจ้าเดี๋ยวจัดไป 2,000 โอเคครับก็แค่ถอดอันนี้ออกเดี๋ยวจะรีบไปแล้วไงคริสต์มาสนี่ไงเดี๋ยวดิวสรุปพ่อไม่ไปกับหลานเหรอไปไปแล้วไปเขามาตอนไหนเขาจะไปทำงานอยู่อ๋ออือหือรถจะบ่เยอะคนจะบ่แน่นจังบ่บ่เลยครับสาธิตดีกว่าแม่สั่งงั้นชุดนี้บานอ้วนส่งไปให้พี่ด้าฉันส่งไปให้เขาเองเฮ้ยฉันเอาชุดพี่ด้ามาฉันยังไม่ได้คืนเขาเลยเนี่ยเธอฉันยังไม่ได้คืนเขาชุดนอนอิ่มอุ๊ย6ปีที่แล้ว6ปีที่แล้วเราตัวใหญ่กว่านี้อีกอ่ะให้เขามาส่งเนาะถังไหนอ่ะถังอะถังแบบไหนอ๋อถังอะได้ถังก็เกินแล้วนะไปสภาพหัวอย่างนี้แล้วกันนะเด็กขอรีแลกชุดสวยแต่ว่าอันนี้อยากวิ่งธุระให้เสร็จจะได้เสร็จช่างอยู่บ้านแล้วไงชาใบเตยอร่อยมากปลูกใบเตยเองแล้วก็พ่อทำชาใบเตยให้กินกินน้ำเปล่าแล้วก็หยอดน้ำใบเตยลงไปมันหอมอร่อยมากเข้าเหลี่ยมแบบบ้านพี่นายองใช่ไหมใช่ใช่ค่ะระยะตรงนี้มัน85ตรงไหนนะคะตรงที่ว่าพื้นดังแล้วกับเดี๋ยวมันจะเกิน85วัดไปแล้วใช่ไหมอุ้ยถังไม่ต้องเอาถังใหญ่มันมีขนาดเล็กอยู่เข้ามุมแต่ว่าข้างใต้ถังมันจะเป็นท่อระบายไม่เป็นไรใช่ไหมมันจะได้มันหลบกันได้มันหลบได้เนาะน้ำมันตึงเลยอืมสูงอ่ะสองเมตรสองเมตรได้ครับบอกสองเมตรได้ใช่ไหมบอกได้แล้วตัวบอกไหมบอกใครอ่ะถังน้ำที่จะหรือเราต้องไปดูเราต้องไปดูว่าถังอะไรเนี่ยเขามาส่งไงเนี่ยขับรถไปดูเลยไม่มีอะไรลังสิตเนี่ยแค่นั้นเองแล้วก็ไปเลยแล้วก็กลับมาวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปเนี่ยมาอยากขับรถแล้วคิดถึงการขับรถปะโอ้โหใส่เสื้อแดงเหมือนกันเลยดูอะไรนี่ดูอะไรนี่น้ำก็ไม่อาบรักอ่ะไปก่อนสิไปไม่กลับมาก่อนเลยเอาไปเลยเที่ยวแล้วเที่ยวเลยเฮ้ยกลับมาเขาไม่อยากไปไหนคนเห็นคนเห็นน้ำยังไม่อาบไม่เช้าแล้วพ่อเที่ยงแล้วเนี่ย11โมงแล้วพ่อไปเร็วๆพี่มาพายเป่าให้หนูไปไปไปเรา
พาแฟนเพจดูไอ้นี่ก่อนเด้อก็ดูสิเนี่ยไม่ยอมไปไหนเลยไอ้เนี่ยติดบ้านมากมันดีใช่ไหมครับแฮปปี้ไหมครับชอบครับดินมันเต็มเลยไหมถึงต้องตัดเนี่ยนะดินดินต้นไม้อะเนาะไม่ใช่ดินต้นไม้เป็นไอ้ไอ้เกิดมาหลายตั้งแต่ตั้งแต่สมัยก่อนอดีตเก่าจัดมาเอาเลยหนูจะไปแล้วเนี่ยทำไมถ้ากลับมาดิไปเอาถังแค่นั้นแหละไปดิป่ะไปดิป่ะเออไปไปไปนั่งรถไปเที่ยวด้วยกันเออก็ไปนั่งงานแค่นั้นแหละอ่ะไปอึ๊บอึ๊บเออฮะสงสารแล้วให้สงสารยังไงอ่ะนี่ไงน้ำตกอ่ะทุกคนเดี๋ยวรอช่างกำลังเดินไฟอยู่ลุงถอยออกมาดิเฮ้ยระวังเหยียบเหล็กนะลุงลุงถอยตรงฟิวมันเอียงหน่อยๆไม่เป็นไรหรอกพ่อเอ้ยสวยนะน้ำปริ่มไปจังฮะอะไรอ่ะไปเสียเล็กมาวางอะไรอ่ะไปเสียเล็กๆอ่ะหรือว่าจะพอจะไม่ได้คุยกับแม่พึ่งคุยแล้วเดือดเดี๋ยวให้พี่แอดแกจัดการดีกว่าเดี๋ยวพี่แอดเขาอยากทำแล้วเขาไม่กล้าทำพ่อกับแม่เขาไปทำเงี้ยหรือพ่อหรือแม่เข้าไปทำเงี้ยพ่อมันก็ทำเออให้พี่แอดแกดีกว่าให้อิสระเขาหน่อยนะจริงไม่ซื้อหรือแม่ก็ซื้อกระถางเล็กๆเนี่ยยาวๆได้พี่แอดแกดูจากในนี่แล้วเผื่อเดี๋ยวพอพ่อกับแม่ไปนี่เขาก็ไม่กล้ายุ่งแกไม่กล้าพูดพี่แอดดอกไม้พลาสติกหนูเห็นเขาดูไอ้นี่ปล่อยเลยรอชมอย่างเดียวก่อนอุ้ยลมดีอากาศดีจังเลยทุกคนเอ้ยช่างทำบ้านเหยียบตะน้อยอยู่เด้อล่ะทำไมยายโดมไปขับไปทางนั้นน่ะจะเอาอะไรแม่ไอ้เลิฟขายคุณโอบอกว่ามันยังไม่มาเลยอ่ะเฮ้ยทำไมอ่ะเอ้ยเมื่อวานหนูเห็นปะวะเมื่อวานหนูก็ไม่เห็นไม่ช่วงนั้นยังอยู่เลยช่วงนั้นก็นอนอยู่บ้านแหละกลัวแต่ว่าจะโดนอะไรหรือเปล่าเนี่ยแม่สงสัยไปสูงเรียนรู้นี่แหละมันไปคุยอะไรเขาหรือเปล่ามันหายไปช่วงเย็นน่ะเอ๊ะเดี๋ยวนั้นเมื่อคืนหนูกลับมากี่โมงวะไม่มีก็เมียกูเรียกหนูเมื่อวานเนี่ยแม่ไปยิ้มหนูว่ามันเหลือ2ทุ่มก็กลับไรแดงอ่ะแม่ไปตามมันไม่ไรแดงอีตัวแดงอ่ะก็แดงมันอยู่เอ้าไอ้เลิฟไม่มีเขาบอกไม่มีเนี่ยเอ้าไม่บ้านข้างในอ่ะแม่เขาเหมือนจะก่อสร้างอะไรไม่รู้ไอ้เลิฟมันชอบไปอยู่กับเขาอ่ะเผื่อมันไปอยู่กับเขาเด้พี่เลิฟหายเออเดี๋ยวลองขับไปดูข้างในดิวะยังไงวะเอ๊ะมันไม่น่าไปอยู่ไม่หนูว่ามันจะมีบ้านที่เขาก่อสร้างอยู่ไม่ดูแลมันมาลุงแอดฝากหยิบแอปเปิ้ลให้หน่อยดิให้แม่เอาไปให้ก็ได้ไม่หนูจะไปซื้อแท้งเอ้ยเลิฟนี่ยังไงวะเดี๋ยวก็มาแม่เพื่อนเป็นยังไงเนาะลูกเอ้ยของเรียกตะวันแล้วนะเล็กฮะเมื่อวานเนี่ยของเขาเรียกตะวันแล้วตอนเย็นเอาไม่รู้ก็ตามหาเลิฟอยู่อะไอ้เลิฟนี่มึงไปซุ่นทางไหนวะเนี่ยปกติมันไม่ออกนอกพื้นที่เลยนะโอ้ยยายโดมขับรถหายลึบ
ันละเออเลี้ยงมันละมันติดสัตว์หรือเปล่าวะติดสัตว์ไงแล้วมันก็ออกไปหมาในตอดเดินไปเลยเดินไปเลยหนึ่งกองหมายถึงว่าพี่ถือไฟหนึ่งกองหนูขับตามไปยูยูยูเอ๊ะมันไม่น่าไปนะอันติดระเบียงมากเลยไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหนครับพี่ไม่หนูเห็นเขามีไซต์ก่อสร้างหนูเอาอันนี้มาเมอร์รี่คริสต์มาสค่ะค่ะคันนี้ตามหาขี่มอเตอร์ไซค์ตามหาตั้งแต่เมื่อคืนก็หาไม่เจอแล้วเมื่อเช้าเอาไปอีกรอบหนึ่งยันเซเว่นปากซอยวนแล้วเมื่อคืนเรามาเห็นไหมล่ะไม่เห็นค่ะเพราะว่าคืนไม่มีใช่ไหมมันหาตอนประมาณสามโมงเย็นแต่หกโมงเย็นแล้วเริ่มรู้สึกให้มันหายไปแบบว่าเขามีไซต์ก่อสร้างตรงนี้อันใหม่อ๋อกลัวเข้าไปแล้วเล่นกับคนงานแล้วก็เผลอตะเลิดแบบออกเขาไม่ให้ออกก็เล่นอยู่อย่างนั้นหรือเปล่าเมื่อกี้ไปถามคนที่ตรงศูนย์การเรียนรู้ว่าใครเป็นคนบอกว่าติดหมาบ้างไหมเขาบอกว่าไม่ติดอ๋อเขากล่าวว่าเดี๋ยวสักวันสองวันแบบห่วงมันอยู่เออตกใจเหมือนกันเห็นมันมาแต่น้อยอยู่เพราะว่าตอนหนูมาซื้อบ้านอ่ะมันวิ่งเล่นอยู่กับเด็กบ้านนี้ไงเออเดี๋ยวหนูจะลองไปดูในซอยเนี่ยที่ว่าเขาก่อสร้างอ่ะเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมคะยืนลงไปแล้วอ๋อเดี๋ยวลองดูค่ะค่ะทำไมเข้าอ่ะเขาเกรงใจไงเขามันเป็นซอยเข้าไปไงมันเป็นที่ส่วนตัวไม่ใช่ค่ะพี่น้องไอ้เลิฟก็อยู่นั่นไงเหรอเออพี่น้องคอกเดียวกันไงเหรอเออมันมีเดี๋ยวลองไปดูคิดมากไงค่ะไอ้เลิฟ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 มันไงล่ะปู่เห็นไหมอยากจะเชิดกับหนูนี่นักหนูหายไปเลยสิหนูเลิฟอ่ะน่าจะพวกก่อสร้างใหม่มันไปแห่เขาแห่ยายดมดูแล้วกลัวมันจะไปไปแห่ไปอะไรเขาอ่ะนี่ไงยายดมมาขับรถหาหรือเออพ่อละนี่ไงพ่อก็นั่งอยู่เนี่ยเนี่ยเสียงไอ้เลิฟไหมอ่ะไม่ใช่อ่ะหันเลยหรือเปล่าเรียกบ้านพี่ดาดิบ้านพี่ดาอยู่ไหมไม่ใช่คือกอกเดียวหอมเหมือนกันมีคนอยู่ไหมโอ้เข้าทางหลังบ้านคือเก่าเถอะว่าให้ยายดมส่งให้เออปะแม่ละกองไฟอีกกองให้แกไปสองกองเลยน้ำลมถอยเข้านี้อ๋อถอยเพื่อที่จะถอยออกกันเหรอโอ้ข้างในมีไอ้นี่แล้วเหรอไฟก่อสร้างก็รู้ว่าไซต์ก่อสร้างแต่ว่ามีคนมาซื้อที่แล้วหรอต้องหมั่งบ้านลุงฝรั่งไงสองสามไร่อยู่นะเหมือนเป็นบึงนะหนูมองจากแผนที่ดาวเทียมอ่ะอันนี้เป็นซอยเข้าไม่ถึงใช่ถนนส่วนตัวของบ้านป้านี้แหละเนี่ยป้าญาตินี่แหละบ้านนี้แหละเขาบริจาคให้กับสาธารณสมบัติเขาเรียกว่าไงอ่ะเพื่อที่ว่าลูกเขาจะได้มีถนนเข้าบ้านคุยกับแกอยู่เออให้ป้าให้บ้านพี่ดาไม่ใช่เนี่ยหมาคอกเดียวกันแต่เขาเลี้ยงไว้ข้างในยังไงอยู่เนี่ยตัวนี้แหละมันแม่แม่หน้าบ้านหนูหาเขาไม่เจอให้บ้านพี่ดาสองกล่องไปเลยแม่ต้นบ้านสักกล่องไม่เอาไม่คิดหรอกอันนั้นโอ้หอกมาหาแม่ว่ามันยังไม่กลับมาเลยเมียเขาไปหาแม่เมื่อวานแล้วช่วงบ่ายมันก็ยังอยู่นะมันยังนอนอยู่ในบ้านแดงก็อยู่ไอ้แดงอ่ะไอ้แดงยังป้วนเปี้ยนงงๆอยู่ไปคุยแต่เขาวางยามันไม่เข้าไม่เวลาแล้วก็หมดทุกอย่างเข้าไปในแคมป์คนงานที่เขาตอกเข็มอยู่เนี่ยพวกไปลากขับชนเสาไฟให้ดูหน่อยเอาอีเหี้ยเลาะหาแล้วไม่เจออ่ะหาปลาเข้าไปหา
ให้แล้วมันไม่เคยหายนะมันไม่หายอ่ะมันอยู่กลัวจะไปเผลอโดนวางยาตรงไหนหรือเปล่าอ่ะล่าสุดอยู่ในบ้านแล้วไม่มีแม่ไปดูแล้วเมื่อกี้ค่ะมาช่วยกันดูลุ้นเอาเดี๋ยวขอไปบนก่อนเด้อมีอะไรนะบ้านน้องเขาก็ให้อาหารกินดีเป็นกันเด็กแต่ถ้าเราอยู่มันจะแห้คนบ้านโน้นแต่ถ้าเราไม่อยู่มันก็ดีกับเขาบาปกรรมแท้ต้องไปถามบ้านใหญ่นั่นก็ได้มีคนอยู่ข้างในนั่นไหมอ๋อคนถามว่านะฮะมีมันวิ่งมาเห็นแล้วเอ๊ะมันไม่ป่วยไม่อะไรนะสวัสดีค่ะเห็นหมาสีขาวไหมคะแต่พี่เคยเห็นใช่ไหมไอ้เลิฟอะไม่เห็นไม่รู้มันไปทางไหนเนาะจ้ะเป็นหมาจอจัดที่มันไม่จอจัดแต่ไม่รู้ว่ามันจะอยู่บ้านไหนเขาเลี้ยงในทุกบ้านสัตว์ที่เราไม่รู้เป็นตัวเมียมันก็อาณาเขตมันมาได้แค่นี้เพราะพวกนี้คุมซอยอยู่ปากซอยมาออกมาไม่ได้แต่ไอ้ปลั๊กไปเฉยแล้วจะอย่าไปนั่นเป็นเก่าหาคนอื่นก็ไม่ทั่วหมาหนอนแต่ไอ้ปลั๊กผ่านได้เฉยเลยเนี่ยไม่แต่อย่างพี่โออ่ะเขาดูแลมันประคบประหงมันดีอ่ะเขาแบบยังไงอ่ะนี่ไงหมาหนอนหมาหนอนคืออันนี้นะคะทุกคนมานอนคือหมาที่เป็นขี้เลื้อนหนังกลับเพราะว่าเขาอยู่แต่เขาดูแลดีนะหมานอนเนี่ยหมานอนมีอยู่สองสามตัวแมวหลบรถนั่งแมวมองเห็นไหมนะ นี่คือหมานอนอีกตัวนึงนักแมวทักแมวนี่คือหมานอนอีกหนึ่งตัวของเราหมานอนคือหมาโรงไก่นะคะนี่คือโรงทําไก่เขาจะมีลักษณะเป็นแบบหมานอนอะหมาขี้เลื้อนมีอยู่ประมาณสามตัวแมวหลบยังไม่รู้ดิมันรอดใต้ท้องมาไอ้เลิฟมันไม่เคยออกเกินเสาไฟฟ้านี้ไงแต่ไอ้ปักมันหลงเพราะมันตาบอดไงแต่ไอ้เลิฟมันรู้กลัวจะไปแอบเผลอไปทำอะไรเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงอย่าดมขับรถมั่วๆไปหมดแล้วเดี๋ยวจะไปพูดมั่วว่าเข้าไปอย่างนั้นเออไม่ได้เข้าพูดเลยนะดิไม่ได้แล้วว่าใช่เด็กสงสัยว่าเขาจะพูดโกงเด็กโอเคไปไหนอะไรอย่าต้องไปขับรถอ่ะไปร้องหาไปถามบ้านเนี่ยเดี๋ยวไปถามบ้านของชำเนี่ยแกก็เจออยู่ด้วยก็จะรู้ตายอยู่เขาต้องรู้สิเพราะเขาติดตามหนูอยู่เดี๋ยวเราไปรังสิตกันนะคะทุกคนเฮ้ยคนนี้ทำไมเขาพิมพ์อะไรแบบนี้มาทำไมน่าเกลียดขับรถชนเสาไฟฟ้าให้ดูหน่อยก็ลองชนให้ดูก่อนเดี๋ยวจะชนตามเออเขาเป็นผู้ใหญ่หรือเขาเป็นเด็กเนี่ยเด็กจะไปสั่งรถพูดเขาเออไอคนที่พิมพ์มาชนให้ดูก่อนเดี๋ยวจะชนตามเอ้าตรงนี้น้ำตกหน้าบ้านอยู่นี่เลยไหนไม่เห็นซ้ายมือก่อนอ๋อมาหมาหายอีกแล้วหมาหนูหายอีกแล้วจ้าตัวสีขาวฝากดูให้หน่อยเด้อถ้าเผื่อเห็นตัวสีขาวข้างหลังเป็นรูปหัวใจชื่อไอ้เลิฟหมาขาวๆขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะหมาพยาบาลอ้วนฮะไม่มีค่ะต้องมีปลอกคอแล้วนะไอ้เลิฟมึงเนี่ยไงนะลูกใส่มันไม่ได้มันเป็นยังไงวะ9เขาเลี้ยงเขาก็รักอะเนาะนั่งดมนั่งกอดมันอยู่เลยนะพี่โออะเนี่ยมันน้อยใจดีว่าเราก็ไม่คุยสายอยากให้มันก็ไปเล่นอยู่แล้วเขาก็เห็นว่าเราก็รักมันปล่อยมันเขาก็ไม่ห่วงเขาออกไปทำงาน
านแล้วก็กลับมาค่ะมันไอ้เลิฟมันก็ใช่มันน่ารักไงมันรู้จักมันแสนรู้ไอ้เลิฟอ่ะมันน่ารักเนาะเออมันรู้จักประจบมันรู้จักกอดมันรู้จักซุกไซส์ของมันนั่นแหละใช่ก็ห่วงมันเนาะเขาบอกว่าเขาขับรถหาหมดแล้วเนี่ยไฟแปลกหน้ามามันเห่าใช่เป็นไม่ได้อยู่โดนเหวี่ยงโดนอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะยิ่งโดนสงสัยก็เลยจะไปพูดเลยไอ้เลิฟมันอยู่เป็นกล้องวงจรหน่อยๆเหมือนกันนะงั้นอ่ะดูย้อนดูใบ3อ่ะพี่เนาะเดี๋ยวกลับไปดูย้อนเนาะใส่รองเท้าอะไรมาวะเนี่ยโอ้โหบานอ้วนใส่รองเท้าเดินในบ้านคิดว่าพอแล้วบ้านอ่ะอยู่กันแค่4คนน่ะจะอะไรมนุษย์อ่ะเกินคนพวกเราเนี่ยเทียบอนมันยังไม่มีต้นไม้นี่เออนี่มันช่างรถจะบอกโอ๊ย500 พันนึงก็เอาอยู่แล้วครับลืมนึกถึงต้นไม้ไปแล้วร้านที่เขาขายเขาก็บอกอย่างนั้นแหละไม่พอเว้ยบ้านค่าขายของขึ้นมาว่าพอได้ไงวะว่าอานนท์ชาครามคลานประโคนหรือมันก็ไว้ข้างๆหรือว่าไหนมันกองไปไหนกองก็ไปทางนอกอ่ะเอาไว้ใช้ใส่อะไรไว้ใช้
ามกรุงเทพเนี่ยตาเห้ป่ะหัวโอมเนี่ยมีตัวตาเห้เขาแบบเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำเค็มลองเข้าไปสืบดิคนอย่างนี้มันมีครอบครัวไหมทำไมเขาถึงได้เป็นอย่างนั้นหาเงินก็เรียนกันได้เงินใช้อยู่นะได้ซื้อถังซื้อน้ำพุน้ำตกอะไรไปเรื่อยเปื่อยเลยเราต่ำตุ่มเกลืออายเทนนะถ้าเกิดว่ารู้ตัวสติดีขึ้นมาแล้วเห็นว่าตัวเองทำอะไรออกมาสามคนลุกน่าสมเพชน่าสมเพชเวทนาโอ้ยไม่คุ้มหรอกทำลูกชิ้นอะสมุทรปราการหมายถึงคนไหนคะคนเนี้ยเหรออานนท์เขามีอายุหรือยังอะเมายาแล้วพวกเนี้ยน่าจะติดยุงติดยาเดี๋ยวนี้คนไม่ได้ปกติไม่ติดยาก็ใช้สารเสพติดจนกระทั่งสารเคมีในสมองไม่สมดุลอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วโตแล้วไม่น่าจะทำอะไรแบบนี้คนมันมีศักดิ์ศรีคนเรามนุษย์อะถ้าคนไม่มีศักดิ์ศรีแบบนี้เนี่ยแสดงว่าเขาน่าจะเป็นช่องเฮลไม่ดีจริงๆหรือไม่ก็แบบเขาไม่ไหวจริงๆอ่ะเอามานงตรงนี้เด้อเออคุณได้ละเห็นไหมละศักดิ์ศรีพวกละแต่อะไรก่อนมึงรีบมึงก็แซงไปสิมันมีต้องสองเลนเป็นทำไมอยากแซงมีเรื่องอะไรอย่างเงี้ย อยู่ในเลนเลยจ้าเออเราก็ไปของเราดีๆใช่โอ้โหลุงแอดคันข้างหลังคือยี่ห้ออะไรสวยจังเนี่ยป้ายแดงอยู่เนี่ยสีขาวเนี่ยออกไปทางขวาแล้ว
วอลโว่เหรอสวยจังนี่ไงแซงขึ้นไปแล้วเอาสิวะคืออะไรอ่ะสีเหลืองกามมันดูใหญ่เป็น SUV เลยอ่ะมันก็ SUV อ่ะอันนี้ไม่ใช่ SUV ที่เราขี่อยู่เราโชคดีมากๆที่อยู่ในครอบครัวที่อบอุ่นรายล้อมไปด้วยความรักของคนในครอบครัวกับเพื่อนฝูงเนาะไอ้คำพูดอะไรของเขานี่ทำให้เรารู้สึกinteresting รู้สึกแบบน่าสนใจว่าแบบคนอย่างนี้น่าศึกษานะเป็นกรณีศึกษาอยู่นะแบบไงวะสิพิมพ์ออกมาเยอะๆเขาคำต่ำตรงอะไรของเขานะไล่เข็บไว้ให้หมดนะคำพวกนี้เจ๊กลัวเขาลบรวมไว้ให้ด้วยนะทุกคนอากาศดีอย่างนี้ทั้งปีก็ดีอ่ะหนูชอบมันก็ไม่หนาวนะพี่ก็โอเคแห้งไปหรอจริงแหละต้องมีฝนมั่งคือดูฝนแบบแฉะแต่ก็หายใจคล่องไม่นอนพาแฟนๆไปเที่ยวกันนะทุกคนวันนี้เขาเปิดเปล่าวะอะไรอะทางขายทางอะเหรออ้าวอะไรถือว่ามาเที่ยวก็ได้ก็มาเที่ยวก็ได้มาเที่ยวทางมันมีหลายร้านมันมีหลายร้านใช่เราแค่ไปซื้อร้านเดิมแค่นี้ไม่มีอะไรจริงๆเขามีขายทั่วไปเยอะๆเลยพ่อบ้านหลอกพาพ่อเที่ยวไอ้ลูกกูจังโรดว่าว่าจังโรดเคยขออยู่นะฮะอ่าอะไรจังโรดเนี่ยอุ้มไปตอนไหนถามหมานอนมันจะรู้เรื่องด้วยไหมวะหมานอนมันจะคุยกับไอ้เลิฟไหมพี่ว่ามันเคยรู้จักกันไหมพี่ว่ามันข้ามเขตกันไม่ได้แห่ใส่กันเพราะไอ้พวกนั้นรุมแต่หมานอนนะแคบมากเลยนะมันอยู่แค่ตรงนั้นกับฝั่งตรงข้ามไปไหนไอ้พวกนั้นหมานอนมันอยู่ตรงนั้นแล้วไปข้างนอกมันมีไอ้พวกไอ้กลุ่มสีขาวคงอยู่ตามที่เขาใช่มันจะมี3กลุ่มใหญ่เนาะพี่เนาะ3ถึง4กลุ่มนะจากปากซอยถึงบ้านเราอ่ะถ้าไม่อยู่เพชรบูรณ์เราก็ต้องหาเสื้อใส่อ่ะหมานอนอ่ะนะที่อยู่ตอนเมืองแต่หนูว่ามันน่ารักไปอีกแบบนึงตามันปนๆมันไม่มีพิษมีภัยไม่มีพิษมีภัยมันเห็นเราแล้วมันก็ก้มหน้าหลบเดินหลบปุ้ย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 ไปเลยเป็นแก๊งหมานอนขอบคุณนะคะร้านพ่อจะมาตอนไหนขายฝันผมไปทำงานก่อนขายฝันก็ขับมาดิฮะเจ๊พรก็ขับมาได้รถกันพ่อก็พาไปเอาเหรอพ่อขับช่วงอาทิตย์เนี่ยเขาต้องพาลูกคนเดียวไม่แล้วตอนนี้พ่อจะไปเขาครอบครัวเขาเอาเหรอเออแล้วไหนตกลงกันว่ายังไงพี่วิวคินรอไงจะมาโรบินสันนะจะมาโรบินสันก็จะรอพ่อเขาไงอะไรพ่อเขาจะพาเที่ยวฟิวเจอร์หน้าไปกว่าเที่ยวห้างทันทีโอ้โหแต่วันนี้คนน่าจะเยอะนะวันนี้วันอะไรอาทิตย์ปะอาทิตย์คริสต์มาสที่คริสต์มาส we wishWhat?
ส่งเลยค่ะส่งให้หมดเก็บข้อมูลให้หมดค่ะเขาน่าจะไม่ค่อยไหวอะค่ะแต่ว่าน่าสงสารสุขภาวะทางจิตนะโอ้ดีรีบโชว์โง่มาเยอะๆต่ำตมทำตัวเหมือนเป็นเด็กกำพร้าที่แบบว่าเรียกร้องความสนใจก็นั่นถ้าเราไปสนใจมันยิ่งได้ใจมันนั่นเฉยๆก็มันยับไม่เห็นไม่เอายิ่งสนใจมันยิ่งเอาใหญ่ต้องป่วยสิพี่คนปกติใครเขาจะทำกันน่าสงสารชีวิตก็เป็นไปได้คนน่าจะเริ่มทยอยออกต่างจังหวัดตึง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 แดดแรงดีจังหรือปั๊มใช่สี่มุมเมืองสมัยก่อนโอ้โหรถเยอะเสียดายห้างนี้จังเลยอ่ะน่าจะทำเป็นห้างไลฟ์สดหนูว่าเปิดให้คนมาขายของฟรีๆดีกว่าแล้วก็หรือให้เช่าเป็นฉากไลฟ์สดอะเตรียมทำที่สต็อกผักผลไม้เมืองหนาวเป็นระบบที่นั่นติดแอร์แล้วนี่แค่สี่มุมเมืองก็เอาไม่อยู่แล้วเช่าไลฟ์สดไงทำเป็นบล็อกไว้แม่ค้าไลฟ์สดทำฉากสวยวาดภาพเป็นแบบไอ้เนี้ยหรือทำฉากไว้สำหรับคนมาไลฟ์สดเนี้ยแล้วก็แบบในพื้นที่ก็เป็นเหมือนกึ่งห้างแล้วก็มีพื้นที่ไลฟ์สดขายของเหมือนเดิมแต่ว่าทำเป็นล็อกไลฟ์สดอย่างเงี้ยเช่าเป็นรายวันอะไรเงี้ยมีราวมีไม้แขวนมีอะไรให้ทุกอย่างเอามาแต่งงานตัวอย่างแล้วก็ไลฟ์สดไปรับออเดอร์ไปจะเช่าไว้เป็นล็อกไว้เก็บของอะไรก็ได้อะไรเงี้ยปล่อยมันไว้เฉยๆอย่างเงี้ยสงสารมันพอให้ได้ค่าที่ค่าไฟค่าน้ำแล้วก็ทำให้เกิดคอมมูนิตี้มอลที่แบบว่าสักนิดนึงก็โอเคแล้วน้องจ๋าพี่อยากไปอ่ะเอ้ยลูกค้าเราเปล่าวะไปไม่ต้องไม่สร้างอะไรไว้เนี่ยไหนห้างแน่เลยพ่อน่าจะขยายความอืมไทยวัสดุครับแน่ๆใหญ่โตอยู่นะทรงแบบใช่ไหมเหมือนไทยวัสดุอะทรงอย่างเงี้ยใหญ่ๆอย่างเงี้ยเหมือนไทยวัสดุจริงอยู่ตรงไหนเกตเนี่ยยังไม่เห็นใครยังอยู่กับเราบ้างจ๊ะใครยังอยู่กับเราพิมพ์ว่ารักรักไม่รักก็พิมพ์ว่ารักอ
ี้เราถึงแมคโครแมคโครังสิตแล้วจ้าไลฟ์สดมาราธอน7วัน7คืนนะเนี่ยบ้านอ้วนไหนดูดิไปเลือกปีนอะไรอ่ะปีนไหมมันเป็นอันนี้อยู่แล้วนี่ไงเขาไม่ปิดจ้านั่นเลยตาจ้อยไปเลือกเลยครับเอาเลยครับบอกก็สองอย่าซึบมีอะไรไปให้ลงแอดโอ้ยใจเย็นพ่อAmazing. Right now, right now. ลุงลุงจ้อยขอกระเป๋าไว้หน่อยโน่นโน่นโน่นไปดูดิลูกเขยแพงนั่นน่ะอย่างนั้นน่ะแต่ตอนที่เขาแนะนำเขาแนะนำอันนี้มั้งต้องเรียกเจ้าของเข้ามาแหละแต่เขาบอกอันไหนดีก็เอานั้นแหละตื้อตื้อตื้อเดือชานนเป็น FC ยังไม่ออกไปอีกเหรอเจ๊ไม่บล็อกเล่นกันซะให้มันพอเดี๋ยวเสร็จธุระแล้วค่อยบล็อกสนุกดีช่างหัวมันคิดว่ามึงสนุกอยู่คนเดียวอ่ะกูก็สนุกเหมือนกันมาซื้อถังค่ะพี่ติ๊กโอ้ยเอาไอ้นี่นางเหงาแหละเชื่อดินางน่าจะแบบน่าสงสารอีกอะเล่นกับเขาไปเถอะเจ๊ว่าเขาเผื่อเขาจะแบบชีวิตเขาอาจจะรู้สึกดีมีคุณค่ามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่หลักฐานเพียบวะลองไปหาว่าใครเป็นเพื่อนเขาเป็นญาติเขาอะอย่าไปอันนี้ไปดูประวัติว่าใครเป็นเพื่อนเขาแล้วก็ไปดูว่าอยู่ในสังคมเดียวกับเขาอะไรเงี้ยเผื่อว่าจะได้ไปบอกว่าเพื่อนมึงไม่ปกติเด้อแก้ได้ก็แก้คุณภาพชีวิตอะติดโบแบบเมื่อวานใช่ไหมมัดผมและล่อสุดละ
สียงดังว่ะโอเครู้ว่าระดับรถดิเกรงใจผมแบบไม่ไหวคนอ้วนเลือกนะจ๊ะใช่แล้วค่ะเราไม่ได้แบบคือมันเป็นความแตกต่างนะความอ้วนก็คือภาวะหนึ่งนะคะโรคจิตก็เป็นภาวะหนึ่งนะคะโรคอ้วนก็เป็นภาวะหนึ่งคนเราทุกคนไม่ว่าจะเพศอะไรรูปลักษณ์ภายนอกเป็นยังไงก็ไม่สำคัญถ้าจิตใจคนเราทุกคนมีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นแหละตัวเองการที่เราไปพูดให้คนอื่นดูแย่ต่อให้เราเก่งยังไงรวยยังไงสวยยังไงหล่อยังไงเราก็ไม่ได้ดูดีมีเสน่ห์นะคะดูน่าสงสารนะทำแบบนี้เป็นสีสันอะเหมือนเข้ามาถูกที่แล้วแหละถ้าตัวเองเป็นโรคจิตก็ตัวเองก็ได้ตอบสนองสุขภาวะทางจิตแย่ๆของตัวเองอะก็ได้อยู่จะบล็อกก็สนุกดีว่ะไม่บล็อกแม่งอะเอาให้รู้กันไปให้อภัยยังไงหาพี่บุ๊กแก่บุคคลที่ควรได้รับการยกย่องไม่มีหวีเว้ยมัดพอก้มแก้มแล้วกันชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะเกินกว่าจะหัวซาคนพวกนี้พูดจริงๆเลยนะสีสันชัดๆโอ้ยโรยแป้งบางทีคนแบบนี้นะในโลกชีวิตประจำวันอาจจะปกติดีก็ได้นะบางทีคนเราเนี่ยเป็นโรคจิตอยู่ในคาบคนที่ดูปกติอะไรเงี้ยน่าสารเยอะไปต้องจิตใจต่ำตมแค่ไหนถึงได้แบบล่วงละเมิดเข้ามาในที่ที่เขาเป็นสุภาพชนถ้าไปคนเกียนก็ว่าไปอย่างนะเข้ามาในที่ที่เขาแบบคุยกันแบบมิตรภาพแบบสุภาพอ่ะสมเพชมาเถอะเอาเถอะถ้าเป็นสีแบบโน้นอ่ะ 5,900 อันนี้ 4,900เอาไป 5,900 ฮะเอาไปแพงเอาไปแพงเอาเหมือนเดิมอะสีแต่ว่ามันไม่มีสีอันเดิมมันสีอะไรสีนี้เหรอจ้ะนั่นแหละเอาสีเนี้ยค่ะเอาตัวแพงมันมีเหตุผลมันมีเหตุผลของเพราะว่าพวกนี้เวลากำลังแสงมันจะนั่นกว่ามันร้อนใช่ไหมฮะมันร้อนหรือไงก็จ่ายตังค์ไปเลยปะต่อให้หน่อยดิลดราคาให้หน่อยก็ต่อไปดิรอเมียต่อได้ไงผัวจ๋าI'm sorry.
ังไหนจ่ายจ่ายผ่านมือถือหรือเปล่าบริษัทหรืออะไรเอาเงินส่วนตัวนั่นแหละเอาเงินส่วนตัวลดได้อีกไหมคะโอเคปิดเถอะปิดแล้วดีกว่าส่งให้วันนี้ไหมอ่ะฮะนึกว่าคุยกันมาแล้วไม่ไม่บางทีเขาจะไม่ได้ส่งวันนี้ไงไม่มีช่างมีคนโน้นคนนี้อยู่มีเผื่อไม่ใช่คิวของเขาไงส่งนี้ได้ไหมมันเขาสนุกแต่มีคนด่ากับสงสารแหมเที่ยวแต่เด้งใส่ไม่หยุดเลยนะเมื่อคืนเออเขาไม่ไหวจริงมันมีจริงเฮ้ยต้องไปพิมพ์เลยหรอกจริงมันแบบไม่น่าเวิร์กน่าจะแบบไม่ไหวอ่ะเขาน่าจะโอ้ออนแอร์นะแบบเนี้ยไม่เข้มแข็งพอที่จะเป็นคนปกติอ่ะน่าจะโดนอะไรมาเยอะตอนเด็กๆทำให้เขาแบบเจ็บปวดอ่ะright nowพ่อรับสิไลฟ์สดอยู่แล้วว่าไงลูกจ้าเป็นไงเหรไปหาที่ห้างก็ได้เดี๋ยวปูไปหาที่ห้างไม่มาที่บ้านเหรอเดี๋ยวลืมจะไปหาที่บ้านก่อนไหมจะไปหาที่บ้านก่อนไหมปูกำลังซื้อของที่รังสิตเนี่ยเดี๋ยวกลับบ้านก่อนตอนเนี้ยห้างอะไรอ่ะบริษัทบริษัทเหรอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเจอกันกันนะเอาไงดีบริษัทไปยังไงอ่ะเขาอยู่ไหนแล้วใครอ่ะสายป่านยังยังไม่ออกมาก็กลับบ้านไปดิต้องรอพ่อไว้ก็กลับบ้านไปดิเดี๋ยวไว้เอาไงแอดไว้เดี๋ยวเขาไปส่งไม่มีอะไรไม่ตกลงแล้วขาดจ่ายตังค์แล้วอ๋อจ่ายแล้วเขาส่งให้วันนี้ไหมวันนี้เลยนะเพราะว่างเขาปล่อยเลยไปเลยใช่ไหมครับเขาถามว่ามีคนอยู่บ้านมั้ยมีช่างอยู่มันจะไปเลยเนาะครับไปแต่ว่าเนี่ยน้องบัวลำพูครับรู้สันก็จะมาสงขลาอะไรโรบินสันไม่ได้อยู่สงขลาโน่นแหละมันกลับรถเข้าบ้านเลยนะเนี่ยที่น้องก็ร้านทางนี้ก็โอเคแล้วทางที่บอกนะ
คนเดียวนั่นน่ะอืมก็บอกว่ามันสั่งข้อแสงได้เพราะสีฟ้าเดี๋ยวตะไคร้ขึ้นโอ้ยวินมอไซค์ตายตายอันตรายจังเลยโอ้ยดูขับรถกันหนูเอ้ยพวกนี้ไม่เป็นไรพวกย้อนมานั่นแหละโอ้เสียวมันย้อนตั้งแผ่นแต่ถ้ากลับรถก็ยากเขาจะมากี่โมงเดี๋ยวมาแล้วมั้งพ่อเป็นเสียพ่อจะมาหรือว่าจะซ้ายเลี้ยวตรงไปเมื่อกี้อะไรอ่ะหรือว่าจะตรงไปตรงไปไหนอ่ะตรงไปไหนบ้างเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเป็นทางไปขอนายกนี่ขอกินกาแฟแจ่มๆสักแก้วหนึ่งสิอยากกินเบเกอรี่สักหนึ่งชิ้นแต่ไม่รู้กินอะไรดีก็เดี๋ยวกินที่โรบินสันเซเว่นเซ่นโอ้ my god โรบินเซ่นไม่ใช่เซเว่นเซ่นวันนี้ก็แข่งกันเที่ยวห้างแล้วกันนะวันคริสต์มาสกินกะหรี่ปั๊บไส้ไก่ของไอเนี่ยกะหรี่สองปั๊บที่กินวันนั้นมันนุ่มแล้วก็ไส้มันอร่อยดีเหมือนพายไก่อะฟิลพายไก่อะอยากกินร้านที่ว่าที่อยู่โคตรไทยอะอร่อยสุดแล้วอร่อยเนาะจริงแหละไปยังฮึยังนะเมืองทองอะคนจะหลายจังบ่สองเนี่ยสุดท้ายหรือบอวันนี้25ป่ะล่ะวันนี้25ไม่ใช่27หรอวะไม่สอบเวลาจัดงานก็จะจัดอาทิตย์ถึงอาทิตย์พอมีเจ้าใหม่มาแล้วเป็นอย่างนั้นโอ้โหเขาเตรียมไม่รอเราเลยที่จอดตรงนี้มีขนมอะไรกินบ้างวะเดี๋ยวดูอยากกินเลยอ่ะพอพูดแล้ววะเกิดเมื่อท้องเกิดนี่นะครับเกิดออกดอกบอสสุดยอดเลยป่ะเออของปลอมจบหมดวันนี้แหละเนาะ25อยากกินอยากกินไส้ไก่อยากกินไส้ไก่อ่ะสัก10อันอร่อยดีวรรณพรเจ๊ชอบอุ้ยสีปากได้ลืมเอามือถือเครื่องหนึ่งมากดเลยอร่อยมันบ่ได้ไปดิเจี๊ยบอยากกินอร่อยไส้ชอบกินไส้ไก่อย่างนั้นอ่ะชอบกินเลยอ่ะบ้านอ้วนอ่ะมันจะมีพายไก่สมัยเด็กๆมันจะมีเบเกอรี่อยู่หน่อยพิมพ์กับมันเออมันต้องไม่พิมพ์หรอกเจ๊ว่าปล่อยเถอะจบไลฟ์สดนี้เจ๊จะเข้าไปส่งเฟซดูอะไรเงี้ยหรือยังไงดีวะไม่มีเวลาหรอกหาเงินก่อนดีกว่าหาเงินชั่วโมงนึงได้ตั้งหลายหมื่นถ้าทำงานอะถ้าเอาเวลาชั่วโมงนึงสมมติเจ๊ไลฟ์ขายของใช่ไหมชั่วโมงนึงอย่างขายดีๆเลยชั่วโมงนึงได้ 50,000 40,000มีค่ากว่าเสียเวลาไปกับชื่อเลยนะอานนท์ปล่อยนางน่าจะเป็นแบบพวกค
คนโรคจิตมันมีอยู่เห็นไหมที่ออกข่าวเรายิ่งไปนี่ยิ่งเขายิ่งสนุกหมายเลิฟเนาะมันจะไปยังไงมาไงวะใครไปทำอะไรให้มันหรือมันไปทำอะไรให้ใครแอบอยากเลี้ยงสัตว์พวกแมวนะแต่ก็กลัวเป็นภาระนะแมวอยากเลี้ยงแมวอยากเลี้ยงแมวอ่ะแมวอาเซียนหรือแมวไทยแมวไทยธรรมดาอยากเห็นอยากมีโมเมนต์ที่แบบว่าแงวแงวอ้อนอยู่งั้นนะอยากได้อยากได้แมวที่มาอ้อนเราไปมาอุ้ยตายแล้วแมวอยากให้แมวมันมาอ้อนนะพ่ออ้อนอยู่แล้วอยากให้แมวมันมาล้มมาอ้อนใส่งั้นนะไม่เหมือนไอ้สุก้าละสุก้าไม่มาเล่นด้วยบกบกบกก็เห่ากันนะนะเห่าสนุกเลยก็น่ารักน่ารักเนาะแต่เวลาเราไม่อยู่บ้านเดี๋ยวมันลำบากอยู่นะก็ต้องไปด้วยไม่ได้ดิแมวอ่ะผัดใบดิใบไม้ร่วงยังมีโอกาสอันนี้ได้เยอะเลยร่วงได้เยอะเลยหรือหนาวได้อีกเพิ่งหนาวสะใจได้แค่สองสามวันจริงๆบ้านเราถ้าหนูเป็นเด็กๆนะหนูอยากทำแคมปิ้งก่อไฟเล่นขนมคกเอ็มหนาวทำไข่คกซื้อนี่ไข่นกกระทาพ่อแล้วก็มาเล่นกันเด็กเดี๋ยวนี้มันไม่เล่นอย่างนี้เนาะแบบอะไรทำอะไรไข่อะไรที่เอาข้อก็ทำไข่ไข่ไหนเอาข้อทำเป็นไอ้แบบขนมคกอะไรก็แบบใช่ไข่มันเขาข้อก็ขายที่อันนี้จะเกิดมานะเช้าเนี่ยเนาะฝากโรงแรมแมวขนแพ้เจ๊แพ้เจ๊อยากเลี้ยงแต่เจ๊แพ้ไปบ้านนรกไงไปนอนไม่ได้อีกเลยน้ำหูน้ำตาไหลคันไปจมูกสะพักผื่นขึ้นก็ผื่นมันมีไรฝุ่นแล้วก็ปรสิตแมวเขาเรียกว่าปรสิตหรอเรียกแบบเป็นแบบพวกแบคทีเรียหรือมแมลงที่อยู่ในแมวอีกทีหนึ่งเนี่ยเจ๊แพ้มีเครื่องให้อาหารอัตโนมัติใช่ไหมแต่ว่าชีวิตจริงคือถ้าเราได้เล่นถ้าเราได้หยอกมันอย่างเงี้ยมันน่ารักง่ายอุ้ยแต่ก่อนเนี่ยปั่นหูเนี่ยทำแบบเนี้ยแล้วก็ทำงี้ค่ะเก่งมากแล้วก็ปั่นหูปั่นผัดกันปั่นกับเพื่อนโกโกโกเลยสนุกมากใครไหมใครเคยไหมเออขนมันติดเสื้อผ้าไหมแพ้เจ๊นะแพ้แมวจามแล้วก็แสบจมูกโอ้ยเจ้ากระเดียมโอ้ยโอ้ยเรามาถึงขั้นนี้กันแล้วว่ะทุกคนปั่นหูขันหูไม่รู้เป็นอะไรเอาสำลีมาปั่นก็ไม่หายขันจีนมันขันอยู่ข้างในขันหูทีไรละโอ้ยขนลุกทุกทีอาบน้ำสาวหัวน้ำผงเขาฉันก็เอาสำลีปั่นอย่างดีปั่นก็ยังคันอยู่ดีจะหลับจะนอนมันจี๊ดจ๊าดทุกทีขนลุกทุกทีขนลุกขนชันน่ะถ้าใส่เสื้อดำนี่ลายขนแมวเลยค่ะแต่แมวมันน่ารักมันฉ่อล้อมันแบบว่ามันเล่นกับเราแต่เวลามันยิงมันก็ยิงนะตัวที่ได้ไปได้นะมีแมวสมัยก่อนแม่โบเอที่มาอยู่ที่แรกเลยตัวเล็กที่เพชรบูรณ์นะที่แมวว่า
เหมียวมันไม่อยู่ดิพ่อโอ๊ตอาเจ๋วแววพ่อไอหวานพ่อไม่เอามันเรียกไอพ่อไม่เอาแล้วยังไงต่อมันก็แค่อยู่กับเราจะได้ก็มันอ้อนไงเออนะเข้านะเข้าแล้วพอเราเลี้ยงเขาคายมาหาพ่อไม่ได้มันห่วงเออเหมียวสงสารนั่นจังนะมันไปอยู่สมอที่ว่าเอาไปนะมันวิ่งหายเข้าป่าไปเลยนะแม่นั่นจะได้มันห่วงพ่อด้วยนะทีแรกแตะกระเด็นเลยพ่อไม่เอามาเกาะแล้วก็เอากระไม้เรารักอยู่ไม่ได้เลยเลยเราก็ทิ้งมันไม่ได้มาที่มันหนีเราไปที่มาด้วยหมาด้วยตัวนี้ไอ้มาไม่มีฟันหรอนะเออแต่มีลูกผู้จี้ลูกอะไรเนี่ยน่ารักแล้วลูกนะไอ้แสบด้วยพวกลูกคนนั้นใช่ป่ะใช่มั้งเนาะใครบอไอ้แสบนั้นรุ่นแรกอ๋อลูกอีจี้มั้งแต่ว่ามาม่านี่มันหลงลูกอีม่าบอหมาใครพ่อไม่ได้เลี้ยงหมาได้เลยมาม่าไม่มีฟันที่เป็นโรคชักป่ะเออมันมีลูกแต่ว่าไอ้แซมนั้นรุ่นโอ้ยตั้งแต่หนูเป็นเด็กเบบี้ไอ้มาม่านี่หนูอยู่มัธยมแล้วสับสนแล้วพ่อแม่ลูกใครไอ้แซมนั้นลูกไอ้ดุ๊กไอ้ดิ๊กไม่จำได้ไหมจำไอ้ดิ๊กได้ไหมไอ้แซมเนี่ยรุ่นไอ้ดิ๊กนี่อยู่ประมาณป.1อนุบาลเองไอ้ดิ๊กมีอันเลี้ยงตัวเดียวเนี่ยอีม่าตัวเดียวแล้วบอไอ้ดิ๊กแล้วก็พวกไอ้แซมพวกอะไรพวกนี้รุ่นอีม่ามาม่านั่นเป็นพวกหลังๆแล้วจำไม่ได้อีม่าเนี่ยที่ทักแล้วแม่ไม่มีฟันนั่นแหละมีลูกมาเลี้ยงแหละแต่พวกไอ้แซมมันรุ่นนู้นตั้งแต่รถเมย์สีเหลืองแมวชื่อเฉาก๋วยสัตว์เลี้ยงอะมันน่ารักแต่ไม่โอเคเลือหายอะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะยังไม่อยากปิดไลฟ์อ่ะเนาะไม่ยอมออกมาเลยมีสาวอ้วนน่ารักคนหนึ่งเข้าไปอ่ะรู้นะอะไรตังก่อนอะไรตังดักไขมันไปแล้วก็ไปส่งทีเดียวจังรถโทรมาล้อมตัวอะไรมาเลยงั้นไอ้แค่ชูครีมไอ้แค่จับผมชอบเลยชอบมะปรางว่ะอ๋อเหรอกินก้อนเล็ดละเม็ดเลยนะมันหวานชื่นใจมันนะมีคนอ้วนน่ารักมากโดนเท้าบานอ้วนเลยแต่เขาน่ารักเดินเข้าไปในคาเฟ่แล้วลุงก็อยู่ในนั้นพอลุงเดินออกมานอกกระจกนะครับบอกว่าทำงานอย่างนี้แท้แต่เปิดประตูมาอะไรชอบไม่ได้เลยเห็นคนอ้วนเปิดคลิป
ในอะไรวะใน TikTok เออว่ะทำไมคนอ้วนเยอะจังอ่ะพ่อดูเหมือนน้ำแข็งเลยว่ะเต็มไปเลยเนี่ยเขามีอะไรกันเปล่าวะลุงแอ๊กยังมาขึ้นรถสักทีแต่เดินสว่านไม่หยุดเลยเนี่ยมันเป็นรถทัวร์อะไรของเขาวะเมื่อกี้เห็นไหมเจ๊คนนั้นก็ตัวใหญ่ๆไอ้นี่ลุงก็แสงเหรอเป็นคลิปนักเต้นบราซิลดูตาแป๊วเลยชอบเอาไหมพอหรอทำไมคนอ้วนเต็มฟาร์มไปหมดเลยฉันเปล่านะเขามาเองไอ้ปอกินด้วยป่ะน่ะกินแล้วเขาออกมาเทียบคริสต์มาสเลยอันเหรอนี่ตามไม่มีอะไรจ้ะเดี๋ยวซ่อนสายตาก่อนดีจ้าคนสวยคริสต์มาสเมื่อกี้เห็นเดินไปคนหนึ่งเห็นไหมเยอะแยะเลยเต็มปั๊มเลยก็ไอ้เขามาทำอะไรกันมาเขาออกมาใช้ชีวิตดิหนูเป็นคนบอกให้เขาออกมาใช้ชีวิตไม่ใช่หรอหนูไม่รู้เรื่องเขามาเองหนูก็ไม่ได้ว่าอะไรหนูพูดอะไรยังหรอออกอาการเองเนาะเออถังดักไขมัน 1,200 ก็ถังไปจำได้เลยที่ไหนโอเครับทราบที่ไหนร้านเดิมแหละหลับเล่นไหมครับทำไมเราก็ไม่รู้เนาะไอ้ไขมันเนี่ยทางไอ้คนที่มาสูบบ่อนะเขาบอกเราใส่ถ้าไม่ใส่แล้วถ้าตันมาเราเสียหายมากเลยก็ไม่เป็นไรแก้ไขไปแก้ไขก็พอดีแหละเปิดอย่างนั้นดิพ่อน่ะคุณแสงบางมุมหน้านี่แหละพี่กินนั่นแหละครับโอ้โหรถเป็นใหญ่โตมะขามจะไม่มีแล้วเด้อทุกคนครับเนี่ยเวลาไปเที่ยวต้องอย่างนี้ไปจัดการทำไมรถเยอะจังวะแล้วมันปิดไลท์ก่อนดีกว่าคันหูทุกทีละคนลุกคนฉันน่ะอาบน้ำเซาหัวน้ำกุ้งเขาหมู and more ทั้งวัวทั้งอยากกินกะหรี่ปั๊บไส้ไก่ถ้าเราให้ไลน์แมนไปเอาได้ไหมวะแต่คิวยาวท้อแท้เลยว่ะขายดีมากเลยว่ะวรรณพรเจ๊ว่าเขาเกินไปแล้วแหละจ้างคนมาต่อคิวหรือเปล่าโดนัทเจ๊คือแบบคนเยอะมากจอเจจังหน้าจอทำไมมันมืดอย่างเงี้ยหรือมันปรับตอนแสงมันจ้าวะใครใช้ไอโฟนบ้างไม่สนุกอะทั้งนั้นอะไปแล้วดีกว่าได้ปิดประเด็นน้องอานนท์